ครับรีเซ็ตสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานทันทีหากไม่กดปุ่มรีเซ็ตนะครับไทม์เมอร์ตัวที่2นะครับก็จะเป็นออโต้รีเซ็ตโดยอัตโนมัตินะครับสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานสวัสดีครับคลิปนี้จะมาสอนการต่อใช้งานตู้คอนโทรลควบคุมปั๊มน้ำสั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยป้องกันปั๊มน้ำรันได้ด้วยโฟร์สวิตช์หากชอบคลิปนี้กดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับก่อนอื่นเรามาดูอุปกรณ์ภายในตู้คอนโทรลกันก่อนนะครับเบรกเกอร์ฟิวแมกเนติกคอนแทคเตอร์โอเวอร์โหลดรีเลย์ไทม์เมอร์รีเลย์หม้อแปลงนะครับจับแปลงไฟจาก220โวลต์ AC เป็น24โวลต์ AC โฟร์สวิตช์สวิตช์ลูกลอยและเทอร์มินอลต่อสายนะครับจ่ายไฟให้ตู้คอนโทรลนะครับไลน์นิวตันและก็กราวด์ออกจากตู้คอนโทรลนะครับไลน์นิวตันและก็กราวด์จุดต่อใช้งานโฟร์สวิตช์จุดต่อใช้งานสวิตช์ลูกลอยหลอดไฟหลอดนี้นะครับจะแทนเป็นมอเตอร์ออนเบรกเกอร์โหมดเมนวลนะครับจะสั่งงานด้วยซีเล็กเตอร์สวิตช์ปั๊มน้ำทำงานหลอดไฟแสดงสถานะการทำงานของปั๊มน้ำออฟปั๊มน้ำหยุดทำงานปั๊มน้ำทำงานหากมีกระแสเกินในตัวมอเตอร์นะครับโอเวอร์โหลดก็จะตัดการทำงานโอเวอร์โหลดตัดการทำงานนะครับมอเตอร์หยุดทำงานเราก็ต้องหาสาเหตุนะครับว่าโอเวอร์โหลดตัดการทำงานเนื่องจากกระแสเกินในตัวมอเตอร์เกิดจากอะไรถ้าเราหาสาเหตุเจอแล้วนะครับกดปุ่มรีเซ็ตที่ตัวโอเวอร์โหลดมอเตอร์ทำงานออฟหยุดการทำงานเมนวลสั่งงานด้วยซีเล็กเตอร์สวิตช์ต่อไปเราจะมาลองโหมดออโต้กันนะครับโหมดออโต้นะครับจะสั่งงานด้วยสวิตช์ลูกลอยปั๊มน้ำทำงานก็จะมีน้ำมาผ่านตัวโฟร์สวิตช์ระดับน้ำเพิ่มขึ้นสวิตช์ลูกลอยก็จะตัดการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำหากมีการใช้น้ำไปในแทงค์นะครับระดับลูกลอยก็จะต่ำลงปั๊มน้ำทำงานระดับน้ำเพิ่มขึ้นสวิตช์ลูกลอยก็ตัดการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำปั๊มน้ำทำงานหากมอเตอร์ปั๊มน้ำดูดน้ำไม่ขึ้นนะครับอาจจะมาด้วยสาเหตุของฟุตวาล์วไม่มีน้ำมาผ่านตัวโฟร์สวิตช์นะครับไทม์เมอร์ตัวที่2นะครับก็จะเป็นออโต้รีเซ็ตก็จะต่อการทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำนะครับไม่มีน้ำมาผ่านโฟร์สวิตช์อยากสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานโดยทันทีนะครับกดปุ่มรีเซ็ตปุ่มนี้นะครับรีเซ็ตสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานทันทีหากไม่กดปุ่มรีเซ็ตนะครับไทม์เมอร์ตัวที่2นะครับก็จะเป็นออโต้รีเซ็ตโดยอัตโนมัตินะครับสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานนับเวลาถึง10วิสั่งให้มอเตอร์ปั๊มน้ำทำงานตัวนี้นะครับสามารถตั้งเวลาได้นะครับตัวที่1และตัวที่2นะครับสามารถตั้งเวลาได้